สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมค่ะอยู่กับรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยนะคะดิฉันนิชนันจำดวงค่ะและดิฉันอรุณวไทยศิริบุตรค่ะนะคะเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะการตีกรอบเวลาไม่ให้เกินจากที่กำหนดเอาไว้2วันเพราะมันจะไปติดกับการเตรียมงานพระราชพิธีสำคัญด้วยนะฮะก็กลายเป็นว่าทั้งหมดต้องขมวดกัน2วันฝ่ายค้านก็ต้องวางลำดับให้ดีให้ดีฝ่ายรัฐบาลดีอยู่แล้วแหละเขามีหน่วยตอบโต้เร็วใช่สวนทันทีทันทีแต่ละคนนี่พูดชื่อมาเนี่ยโอ้โหนะเองงี้เองงี้ไปเหยื่อมาดามเดียมาดามเดียศิระเจนจักคะกสิทธิ์เดกสิเดชกสิเดชผู้ที่อภิปรายไว้ว่าคนไม่เท่ากันคนไม่เท่ากันไม่เท่ากันประมาณนี้มาดามเดียจะมาเนี่ยแต่อยากเห็นเหมือนกันเนาะดูนะก็เห็นหน้าหวานหวานดูว่าจะร้ายกาจหรือเปล่าไม่หรอกดูแบบท่วงทำนองในช่องฝั่งสามีเขาสิคะค่ะหรออ่ะงั้นก็ไม่ธรรมดาแล้วนะอ่ะมาดูกันหน่อยเลยไหมคะนะคะว่าในชวนหลีกภัยค่ะผู้ซึ่งคุณวิษณุตั้งความหวังเอาไว้ด้วยนะเป็น1ใน4องค์ที่คาดว่าจะทำให้การแถลงนโยบายรัฐบาลเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ป่วนทุกอย่างจะสมูทแอนด์ซิลกี้ไปได้เนี่ยนะคะในชวนหลีกภัยในฐานะของประธานรัฐสภาเนี่ยละค่ะแล้วก็จะเป็นประธานการประชุมในส่วนของการอภิปรายวันดังกล่าวด้วยซึ่งในวันนี้เองเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีในส่วนของการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม3ฝ่ายหรือว่าวิป3ฝ่ายด้วยใช้เวลาเนี่ยนานกว่า3ชั่วโมงละค่ะในชวนได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมร่วมวิป3ฝ่ายนะคะถึงกรอบเวลาในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลนะคะว่าจะใช้เวลาประมาณ28ชั่วโมงครึ่งหรือว่า2วันเศษนั่นเองโดยตนและนายพรเพชรวิชิตชนชัยในฐานะรองประธานรัฐสภาจะพยายามดูแลให้การประชุมนั้นเรียบร้อยและจบภายในเวลาที่กำหนดซึ่งเราจะเริ่มประชุมตั้งแต่ 9:30 น.นะคะแล้วก็จบที่เวลาประมาณ 24:00 น.จนถึง 1:00 น.แล้วค่ะ 1:00 น.ในวันที่26กรกฎาคมสำหรับเวลาในการอภิปรายนั้นฝ่ายรัฐบาลได้5ชั่วโมงซึ่งถือว่าได้น้อยแต่ไม่เป็นไรเพราะสามารถปรับในทางปฏิบัติได้ส่วนฝ่ายค้านได้13ชั่วโมงครึ่งทั้งนี้หากฝ่ายใดลุกขึ้นประท้วงก็จะคิดเวลาของฝ่ายนั้นไปนะคะใครที่เกเรยุคสมัยนี้ชาวบ้านก็จะเป็นผู้ตรวจสอบค่ะลองฟังเสียงในชวนค่ะชวนไปว่าจึงก็ได้ทันตามครบตามกำหนดเวลาในข้อบังคับครับลงหน้าก่อน3วันคือพยายามไม่ให้มีประสบการณ์แบบปี10ปี8ที่ไปทำอะไรไม่ถูกตามข้อบังคับนั่นเลยผมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับอันนี้เป็นปกติธรรมดาการแถลงนโยบายเพียงแต่เราไม่ได้มีเรื่องแถลงนโยบายมานานแล้วถ้าพูดไปแล้วการแถลงนโยบายในยุคของทหารยึดอำนาจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการแถลงพอผ่านไปนะสมาชิกก็ไม่ค่อยมีใครซักแต่ว่าระบบนี้ในอดีตที่ผ่านมาสมาชิกก็มีสิทธิ์ซักถามคือ1ก็คือความเหมาะสมนโยบายตามรัฐธรรมนูญอย่างข้อบังคับ2ก็ความเป็นไปได้ของนโยบายแล้วก็ข้อบังคับเขียนไว้เพราะนั้นมันอยู่ในกรอบไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงอะไรครับเพียงแต่ว่าขอความร่วมมือสมาชิกให้ยึดข้อบังคับในการพิจารณานโยบายอภิปรายได้ให้เปิดโอกาสครับถ้าหากว่าไม่ผิดก็บังคับมีเปิดโอกาสเต็มที่เลยไม่พูดเพราะว่าเวลาพูดอะไรไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์ตอบโต้และเราก็ต้องให้สิทธิ์ทุกฝ่ายเหมือนกันสมมติไปว่าอีกฝ่ายหนึ่งว่าอย่างไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าไม่ถูกต้องเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งนะอันนี้เป็นสิทธิ์อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาที่ขอขาดบาดตายไม่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นไปตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าต้องเป็นชุมร่วมรัฐสภาเท่านั้นเองก็เลยทำให้สมาชิกต้องมีตั้ง750คนซึ่งก็ต้องพยายามกระจายให้มีโอกาสได้มากแต่ว่าช่วงหลังในสมาชิกเขาก็ผมเชื่อเขาก็ให้ความยอมรับเรื่องกำหนดเวลานะครับข้อต่อรองถึงเวลาแล้วไม่จบแล้วเนี่ยน้อยแล้วเพราะนั้นถ้าเขาคุมเวลาได้บริหารเวลาได้เป็นเวลาในการพิจารณาก็ทำให้คนได้มีโอกาสได้พูดมากแล้วก็พูดได้หลายคนรวมทั้งจบในเวลาที่กำหนดไม่ต้องมาเถียงกันมาก
แต่ว่าสิ่งที่เราไม่คาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นมีการประท้วงได้แย่หรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าเมื่อคุมไม่เป็นไปตามข้อบังคับแล้วการประท้วงปกติจะมีน้อยแล้วแต่เราใช้เวลาครับเช่นสมมติเราใช้เวลาจนกระทั่งเที่ยงคืนจาก9โมงถึงเที่ยงคืนนี่มันไม่ได้หยุดพักเที่ยงเนี่ยไม่ได้หยุดทานข้าวเลยมันต่อเนื่องไปวันหนึ่งมันไม่ใช่8ชั่วโมงนะไม่ได้ทำงานแบบราชการ8โมงขึ้นเลิก4โมงขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นมันต่อไปจนถึงนู่นแล้วแต่เวลาที่สมาชิกเห็นควรเพราะนั้น2วันในที่นี้เนี่ยไม่ใช่2วัน16ชั่วโมง2วันแล้วแต่ว่าเราจะเสร็จตอนไหนแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเผื่อไว้แล้วครับเผื่อไว้แล้วว่าถ้าไม่เสร็จก็ขยายไปต่อที่27ก็ไม่มีปัญหาด้านของนายชินวรบุญเกียรติค่ะสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะคะในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลก็ได้แถลงด้วยนะคะว่าที่ประชุมได้หารือความพร้อมของสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะโดยสมาชิกทุกพรรคยืนยันถึงความพร้อมโดยยึดหลักอภิปรายสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายที่พรรคร่วมรัฐบาลร่วมกันจัดทำให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่สัญญากับประชาชนเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลโดยเชื่อนะคะว่าทุกฝ่ายจะมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์วิปรัฐบาลจึงฝากให้เพื่อนรัฐบาลนั้นทำการบ้านเพื่อจะได้แบ่งภารกิจในการอภิปรายในรัฐสภานอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดสรรเวลาในการอภิปรายครั้งนี้ด้วยพรรคร่วมรัฐบาลเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคฝ่ายค้านอภิปรายข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่นายชินวรกล่าวนะคะว่าขณะเดียวกันตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาลได้ปรึกษาหารือกับประธานรัฐสภาทั้งพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายสมาชิกสว.และเห็นชอบนะคะว่าจะมีการอภิปรายนโยบายกัน2วันก็คือวันที่25ถึง26กรกฎาคมค่ะตั้งแต่ 9:30 น.จนถึง 24:00 น.ของทั้ง2วันซึ่งจะมีเวลาทั้งหมด29ชั่วโมงโดยได้หารือกันว่าที่ประชุมเห็นควรให้ฝ่ายค้านมีเวลาอภิปราย13ชั่วโมง30นาทีครม. 5ชั่วโมงส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล5ชั่วโมงแล้วก็สมาชิกสว5ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น28ชั่วโมง30นาทีโดยในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลแบ่งตามสัดส่วนประกอบด้วยพรรคพลังประชารัฐ123นาทีพรรคประชาธิปัตย์63นาทีพรรคภูมิใจไทย59นาทีพรรคชาติไทยพัฒนา12นาทีนอกจากนี้พรรคชาติพัฒนาพรรครักผืนป่าประเทศไทยพรรคพลังท้องถิ่นไทยเนี่ยให้รวมกันนะคะ17นาทีส่วน10พรรคเล็กและอภิปรายด้วยนะคะ10พรรคเล็กรวมกัน20นาทีค่ะก็พรรคละ2นาทีสวัสดีแนะนำชื่อแล้วก็ลงไปนั่งเลยเขาน่าจะเลือกไหมอ๋อหรอคะอย่างน้อยก็น่าจะมีเต้เลยอ๋อค่ะอ่ะฟังเสียงหน่อยค่ะค่ะฟังเสียงค่ะในการตามสาระสำคัญและรายละเอียดในนโยบายของรัฐบาลโดยพวกเราก็จะยึดหลักในการอภิปรายสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายที่ส่วนใหญ่แล้วพรรครัฐบาลได้ร่วมกันจัดทำซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับและเพื่อนสมาชิกพรรครัฐบาลก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราจะได้สนับสนุนในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนโยบายต่อต้านและนโยบายเร่งด่วนอีก2ด้านนะครับนอกจากนั้นก็ทุกฝ่ายก็คิดว่าจะมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในช่วงที่แถลงนโยบายนี้ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยเพราะฉะนั้นยุทธบาลจึงได้ฝากให้เพื่อนพรรครัฐบาลทุกพรรคนะครับได้ร่วมกันทำการบ้านเพื่อที่จะได้แบ่งภารกิจในการที่จะอภิปรายในสภาในรัฐสภาในวันที่25 26ที่จะถึงนี้ในส่วนที่2ก็ได้พูดถึงการจัดสรรเวลาในการอภิปรายในครั้งนี้นะครับซึ่งพรรครัฐบาลก็ได้เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกท่านฝ่ายค้านนะครับได้มีโอกาสในการที่จะ
อภิปรายให้ข้อเสนอแนะในนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่นะครับนี่แหละนะคะก็จัดสรรเวลากันประมาณนี้คุณชวนบอกว่ายาวเลยนะตั้งแต่ 9:30 นเนี่ยจนถึงตีหนึ่งเนี่ยข้าวกลางวันก็ไม่ได้หยุดพักทานนะก็ถือว่ามากแล้วนะแบบ non stop ฝ่ายค้าน 13:30 ค่ะรัฐบาล 5:30 ใครประท้วงตัดเวลาฝ่ายนั้นไปใช่ใช่เพราะว่าเหมือนก่อนหน้าเนี่ยที่เห็นมีการอภิปรายกันเนี่ยนะแล้วนับเวลาปรากฏว่าพอถูกประท้วงแล้วไปทอนเวลาเขาพอเวลาผู้อภิปรายแล้วโดนคนอื่นประท้วงแย่งเวลาไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็ชัดเจนอยากประท้วงตัดเวลาฝ่ายตัวเองนะจ๊ะทีเนี้ยไอความที่จะสกัดขาพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเตะถ่วงเตะถ่วงอะไรเงี้ยตีรวนจะต้องคิดมากขึ้นแล้วแหละนะคะค่ะอันนั้นก็ว่าด้วยเรื่องของประธานสภาแล้วก็รองวิปรัฐบาลที่ได้ให้ข้อมูลทีนี้ในส่วนของฝ่ายค้านล่ะเตรียมความพร้อมไงเขามีดาบ1ดาบ2ดาบ3แล้ว2ฟ้องให้กันเลยนะคะมาดูนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายในการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะคะโดยบอกว่าการอภิปรายเนี่ยคงมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปซึ่งการที่เรากำหนดคนอภิปรายในสภาจะเป็นลักษณะดาบ1ดาบ2ดาบ3หากดาบแรกตกหล่นคนที่เป็นดาบ2จะรับช่วงต่อโดยประเด็นหลักที่จะอภิปรายก็คือนโยบายโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะทำค่ะนอกจากนี้ก็จะเน้นไปที่ตัวนายกแล้วก็รัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยเพราะว่าคนที่จะเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายก็คือคนหน้าเดิมๆการอภิปรายก็จะมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าจำนวนของผู้อภิปรายทั้งนี้ไม่ห่วงเรื่องที่รัฐบาลตั้งองครักษ์พิทักษ์นายกขึ้นมาเพราะว่าอยู่กันมา 10-20 ปีแล้วการอภิปรายหรือว่าการประท้วงน่าจะอยู่ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้ทีนี้ถามถึงนโยบายการแก้รัฐธรรมนูญนายสมพงษ์บอกว่านโยบายเรื่องแก้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลถูกกำหนดไว้สั้นมากเราจึงไม่คิดว่ารัฐบาลจะกำหนดจะดำเนินการตามนั้นเพราะว่าไม่ได้เน้นเลยแต่ไปเน้นเรื่องอื่นๆที่ยังทำไม่ได้แล้วเรื่องที่ไม่เน้นจะทำได้หรือตั้งคำถามเลยนะคะส่วนทางด้านของนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพค่ะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่าสำหรับการอภิปรายคุณสมบัตินายกนั้นคนที่มีความสำคัญในการจะเอานโยบายไปทำให้สำเร็จได้เนี่ยก็คือนายกซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัตินายกไว้ต้องยืนยันความโปร่งใสนี้ให้พี่น้องประชาชนและรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกสงสัยต้องชี้แจงไม่เช่นนั้นการทำหน้าที่ขับเคลื่อนกระทรวงต่างๆท่ามกลางความสงสัยมันคงไม่สง่างามนะคะเอาสิดาบ1ดาบ2ดาบ3ดาบ1ตกลง2นี่เข้ามาช้อนเลยจัดการทันทีนะคะรอดูไว้อย่างดีค่ะแต่เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาคงไม่อยากแก้หรอกเพราะว่าดูสิอย่างอื่นเนี่ยที่ทำไม่ได้เนี่ยยังใส่รายละเอียดซะเยอะเลยแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยสั้นจุดปุ๊ดนะคะคือสั้นใช่สั้นมากคือไม่มีการอธิบายไม่คือเร่งด่วนนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้กำหนดนะว่าเมื่อไหร่ยังไงคงเป็นประมาณนั้นนั่นแหละเพราะว่าก็ระบุแค่ว่าสนับสนุนใช่ศึกษารับฟังสนับสนุนให้ศึกษาและรับฟังประชาชนซึ่งในนั้นไม่ได้บอกเลยว่ารัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นตัวตั้งใครเสนอเข้ามาก็เดี๋ยวไปศึกษาไปรับฟังเอ้าสนับสนุนอาจจะศึกษาสัก8ปีอย่างเงี้ยรับฟังปัญหาไปสัก10ปีเป็นไปได้หมดนะคะแต่ถามว่าทำไหมทำเลยใครอาจจะกรอบ1ปีก็นี่ทำเลยไงแต่ไม่รู้ว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ใช่ก่อนจะศึกษาก็จะรับฟังแล้วเดี๋ยวว่าถึงเวลาทำจริงเอ้าทำไม่ได้สวไม่ยกทำไงครอบงำไม่ได้นะคะสวเนี่ยใช่ใช่ค่ะค่ะนะคะมาดูกันต่อนะคะทางด้านของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณผู้ชมก็ได้มีการวิพากษ์นะคะวิเคราะห์วิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์ในส่วนของคุณสมบัติรัฐมนตรีที่ไปนั่งตำแหน่งที่ท่านเคยนั่งนะคะโดยนายธีรชัยภูวนาถนารานุบาลค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาชี้นะคะถึงเอกสารอ้างอิง2รายการที่ระบุถึงคุณสมบัติ
คุณอุตมะบอกแค่2รายการนี้ก็เจ๊งแล้ว โดยได้ระบุบอกว่าแค่เอกสารอ้างอิง2รายการเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้คุณอุตมะสาวนายนนั้นขาดคุณสมบัติตามมาตรา160แล้วล่ะค่ะโดยได้มีการระบุบอกว่าหลักฐานกรณีคุณอุตมะเนื่องจากการอภิปรายคุณสมบัติของรัฐมนตรีมิใช่การพิจารณาของอัยการหรือศาลและมิใช่การฟ้องคดีดังนั้นหลักฐานที่จะนำมาถกแถลงในสภาจึงไม่ใช่หลักฐานชนิดที่จะเอาผู้ถูกอภิปรายเข้าคุกหรือเพื่อลงโทษทางกฎหมายจะเป็นการลงโทษทางการเมืองในด้านการเมืองนั้นแค่เพียงมีหลักฐานชี้ชัดว่าผู้ถูกอภิปรายเคยมีประวัติหรือเคยมีพฤติกรรมอันขาดไปซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตหรือขาดไปซึ่งมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองแค่นี้ก็เจ๊งแล้วกรณีคุณอุตมะนั้นอ้างอิงเอกสารเพียง2รายการก็จบแล้วเอกสารที่1รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยรายงานนี้แสดงว่าคุณอุตมะลงนามเข้าร่วมประชุมและร่วมอนุมัติสินเชื่อโดยไม่มีกรรมการบริหารผู้ใดมีการบันทึกข้อสังเกตไว้แม้แต่ผู้เดียวรวมถึงคุณอุตมะหลักฐานอย่างนี้แสดงชัดแจ้งว่าคุณอุตมะร่วมกระทำความผิดมิใช่หรือเอกสารที่2คำให้การต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่16กรกฎาคม2557คำให้การระบุว่าคุณอุตมะให้การในฐานะเป็นพยานโจทนำจึงเป็นหลักฐานว่าอัยการผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ระบุชื่อคุณอุตมะเป็นพยานของฝ่ายอัยการและอัยการจะเป็นผู้นัดวันเวลากับคุณอุตมะเองโดยไม่จำเป็นต้องรบกวนขอให้ศาลออกหมายเรียกหลักฐานอย่างนี้แสดงชัดแจ้งว่าอัยการกันคุณอุตมะเป็นพยานไม่ใช่หรือซึ่งการเป็นพยานนั้นก็เพื่อให้บุคคลนั้นเบิกความปรักปรำผู้ร่วมกระทำผิดหรือนักการเมืองไม่ใช่หรือและการเป็นพยานนั้นอัยการก็จะการเฉพาะบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์มิใช่หรือเนื่องจากคุณอุตมะไม่มีหน้าที่ใดในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่จะต้องให้การเป็นพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการบริหารรายอื่นคุณอุตมะจึงถูกกันเป็นพยานในฐานะผู้ร่วมกระทำผิดที่สามารถให้การเป็นประโยชน์แก่อัยการมิใช่หรือซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ก็ต้องถือว่าขาดคุณสมบัติตามมาตรา160ไปแล้วอย่างชัดเจนเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะพรรคฝ่ายค้านแต่พรรคร่วมรัฐบาลจำเป็นต้องติดตามใกล้ชิดเป็นพิเศษด้วยโดยเฉพาะระดับหัวหน้าพรรคที่มีชื่อเสียงว่าเป็นน้ำดีท่านจะต้องชั่งน้ำหนักให้เด็ดขาดว่าพรรคของท่านกำลังพายเรือให้โจรนั่งหรือเปล่าถึงแม้คำให้การต่อศาลหน้า6คุณอุตมะเนี่ยอ้างว่าตนตัดสินใจไม่อนุมัติสินเชื่อรายนี้ในครั้งนี้แต่ในคำให้การก็ไม่มีเอกสารใดส่งสารเพื่อหักล้างเอกสารที่1และจนทุกวันนี้ที่มีคนเรียกร้องให้นำหลักฐานการคัดค้านในการประชุมดังกล่าวออกมาแสดงก็ไม่ปรากฏว่าคุณอุตมะจะทำได้นี่คือสิ่งที่คุณธีรชัยได้โพสต์ผ่าน Facebook ในวันนี้นั่นเองค่ะโอ้คืออันแรกเนี่ยก็อ้างลอยๆอ่ะเนาะได้ผ่านทุกด่านมาหมดแล้วผมผ่านทุกด่านแต่บังเอิญถ้าเขาอ้างเอกสารเนี้ยรายงานการประชุมไม่มีการจดบันทึกในการประชุมเลยว่าคุณอุตมะคัดค้านในฐานะกรรมการที่ไปอ้างบอกว่าผมเนี่ยบอกแล้วทุ้งติงแล้วคัดค้านแล้วแต่ทำไมไม่เห็นมีบันทึกเนาะก็แปลกดีอ้าวรอดูนะคะจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่ารอดที่ว่ารอดในทางการเมืองนะใช่รอดในทางการเมืองเพราะว่าเอกสารที่2ก็คือการที่อัยการผู้ฟ้องคดีนะการคุณอุตมะมาเป็นพยานของอัยการเองอ่ะก็นั่นก็แสดงว่าคุณต้องเป็นคนในเหตุการณ์คุณและในนี้เนี่ยคุณธีรชัยบอกเลยว่าคุณคือผู้ร่วมกระทำความผิดแต่ว่ากันออกมาไม่เป็นพยานใช่หรือไม่แต่อย่าตกอกตกใจนะค่ะกรณีการอภิปรายอ่ะแบบนี่ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าในทางการเมืองมันสำคัญใช่เพราะว่าคนที่จะถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีอะค่ะ
ต้องเป็นผู้ที่มีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช่แล้วแบบนี้ถือว่าสุจริตหรือเปล่าแล้วอย่าไปหวาดวิตกถึงขั้นฉันจะติดคุกไหมมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นอัยการเป็นศาลเหมือนที่คุณพีรชัยพูดคนถูกอภิปรายไม่ติดคุกหรอกค่ะคนอภิปรายเนี่ยต้องระวังเพราะคุณวิษณุเตือนไว้งงไปหมดนะเมื่อวานนี้พูดงงหลายเรื่องมากนายวิษณุนะฮะทีนี้ไม่งงหรอกถ้าฟังท่านนี้ค่ะคุณจาตุรนต์ฉายแสงคือก็โอ้เหลือนายกอย่างเดียวที่ยังไม่ได้เป็นนะฮะรัฐมนตรีก็เป็นมาแล้วรองนายกก็เป็นมาแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เป็นกลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยนะคะคุณจาตุรนต์ค่ะได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอของตัวเองนะคะลงใน Facebook ชวนจับตาการแถลงนโยบายรัฐบาลโดยข้อความเนี่ยบอกว่าเรายังหวังอะไรได้จากนโยบายรัฐบาลนี้สัญญาที่พวกเขาให้ไว้หายไปไหนฝ่ายค้านจะทำหน้าที่อย่างไรเปิดประเด็นก่อนวันแถลงจริงครับอ่ะฟังเสียงค่ะคือเรื่องนโยบายรัฐบาลนี้จะเป็นยังไงนะครับคงต้องรอดูร่างนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาแต่ว่าเท่าที่ติดตามจากข่าวติดตามจากการพูดจากันต่อรองกันแล้วก็มีการเปิดเผยตัวเนื้อหาของนโยบายออกมาบ้างแล้วเนี่ยผมคิดว่าฝากความหวังยากมากว่านโยบายรัฐบาลนี้จะเป็นนโยบายที่แก้ปัญหาของประเทศได้หรือว่ายากมากที่จะเป็นนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนการรวมกันของนโยบายของหลายฝ่ายมากก็คือมีทั้งนโยบายประยุทธ์สมคิดเดิมที่เคยใช้มาแล้วมันก็ยังติดตัวทั้งสองคนนี้มาแล้วก็ยังมีนโยบายของพลังประชารัฐนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลอื่นที่เป็นหลักๆ ก็หลายพรรคนะครับที่ต่างฝ่ายต่างต้องการเสนอนโยบายของตัวเองหรือเอานโยบายที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชนมาเป็นนโยบายรัฐบาลทีนี้นโยบายแต่ละส่วนความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนน้อยแต่กลายเป็นเอานโยบายเหล่านี้มารวมกันคือแต่ละพรรคเนี่ยเขาได้เสียงสนับสนุนน้อยแม้แต่พลเอกประยุทธ์เองก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนเป็นเสียงข้างน้อยพรรคพลังประชารัฐก็ได้รับเสียงน้อยพรรคอื่นๆยิ่งน้อยลงไปใหญ่ทีนี้เอานโยบายเหล่านี้มารวมโดยที่แต่ละพรรคก็อยากได้นโยบายของตัวเองเป็นนโยบายรัฐบาลและไม่ค่อยอยากได้นโยบายของพรรคอื่นเช่นจะบอกว่าอันนั้นต้องขอดูหน่อยอันนั้นต้องรอจังหวะรอเวลาเป็นนโยบายของพรรคอื่นแต่พอเป็นนโยบายของพรรคตัวเองก็อยากให้ได้ใช้ทันทีทีนี้มันก็ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมากก็เพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งพลเอกประยุทธ์และคนในรัฐบาลเดิมไม่ได้หารือกันมาก่อนการจัดตั้งรัฐบาลหรือระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างจัดตั้งรัฐบาลมีแต่ต้องทำยังไงแก้ปัญหาคือทำยังไงให้ได้เสียงเกินครึ่งในสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องพูดกันเรื่องเก้าอี้ใครจะได้กระทรวงไหนใครจะได้กระทรวงสำคัญกระทรวงที่เรียกว่ามีผลประโยชน์มากๆก็ไม่ได้พูดเรื่องนโยบายพอมาพูดทีหลังเนี่ยมันหาจุดลงตัวยากหาจุดพอดียากยิ่งมาเจอว่านโยบายบางนโยบายก็จะมีปัญหานะครับเช่นว่าขึ้นค่าแรงมากๆก็จะมีปัญหาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้จะเอาจริงนโยบายอื่นต่างคนต่างพูดเป็นบางส่วนเช่นนโยบายเรื่องสาธารณสุขกลายเป็นเรื่องนโยบายกัญชาเป็นเรื่องเดียวของกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วทั้งที่เรื่องของสาธารณสุขมีเรื่องใหญ่ๆอีกมากมายหลายเรื่องแต่ว่าเน้นอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องกัญชาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่จะได้นโยบายที่ดีเนี่ยเป็นยากเป็นเรื่องยากอยู่แล้วของการที่เอาหลายฝ่ายมาจับโน่นจับนี่มารวมกันแบบนี้เมื่อมาเจอกับข้อจำกัดของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปคือคนที่จะเป็นคนสำคัญในการร่างนโยบายนี้จริงๆแล้วจะคือสภาพัฒน์สภาพัฒน์ซึ่งเขาจะเป็นเลขาของพวกคณะยุทธศาสตร์คณะปฏิรูปเนี่ยเขาก็จะต้องดูว่านโยบายทั้งหลายเนี่ยมันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปหรือไม่พอออกมาเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วเนี่ย
ผมคิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายก็คงจะเรียกว่าอาจจะงงไปตามๆกันแหละว่าทำไมมันออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่ามันต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปซึ่งเป็นเจตนาดั้งเดิมของการเขียนรัฐธรรมนูญก็คือการจะสืบทอดอำนาจและแนวความคิดในการบริหารประเทศของคสช.และพวกเมื่อรวมๆกันแบบนี้แล้วผมคิดว่าปัญหาใหญ่ของนโยบายรัฐบาลนี้ก็คือการที่จะไม่ได้นโยบายที่แก้ปัญหาประเทศได้จริงแล้วก็ไม่ใช่นโยบายที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ว่าเราพูดนี้ก็พูดจากการติดตามข่าวและพูดจากการวิเคราะห์จากความเป็นมาตั้งแต่การเขียนรัฐธรรมนูญมาการเขียนยุทธศาสตร์ชาติก็ความเป็นมาของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็สิ่งที่พรรคร่วมรัฐบาลพูดกันอยู่นะครับนโยบายจะออกมาเป็นยังไงและจะมีเนื้อหาสาระเป็นยังไงเป็นนโยบายที่จะแก้ปัญหาได้ไหมเป็นไปตามที่วิเคราะห์กันนี้หรือไม่นะครับคงต้องติดตามกันตอนที่เราเห็นตัวร่างนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาแล้วก็คงต้องดูด้วยว่าจะมีการพูดถึงนโยบายต่างๆเหล่านี้กันยังไงจะละเอียดขนาดไหนนะคะเพราะว่าที่เราได้เห็นกันเนี่ยมันก็เป็นย่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด66หน้าด้วยกันแล้วดูว่าจะทำได้จริงหรือเปล่ารอดูค่ะ25 26นี้นะคะเดี๋ยวพักกันก่อนในช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีของนายกที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าคนถูกอภิปรายเนี่ยไม่ติดคุกหรอกค่ะแต่คนอภิปรายเนี่ยต้องระวังให้ดี คุณวิษณุเขาเตือนว่าอย่างไรในช่วงหน้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าคุณวิษณุเนี่ยส่งเสียงเตือนการอภิปรายถึงคุณสมบัติรัฐมนตรีทำได้อภิปรายคุณสมบัติพลเอกประยุทธ์ก็ทำได้ถ้าพูดเป็นผู้ไม่เป็นระวังผิดนะจ๊ะผิดอะไรผิดอะไรนะคะลองมาดูกันหน่อยค่ะโดยนายวิษณุเครืองามนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะได้รับคำร้องที่ฝ่ายค้านได้ยื่นสอบคุณสมบัติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐจะทำให้ฝ่ายค้านนั้นต้องระมัดระวังในการอภิปรายพาดพิงหรือไม่นายวิษณุกล่าวนะคะว่าฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ถ้อยคำเขาคงทราบแล้วเพราะเห็นข่าวที่บอกว่าต้องมีการเปลี่ยนท่าทีในการพูดซึ่งถ้าพูดเป็นก็พูดได้ต้องเข้าใจว่าคดีไปอยู่ในศาลแล้วและศาลมีเวลา15วันให้นายกชี้แจงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการหมิ่นหรือไม่หมิ่นศาลแต่เป็นเรื่องความเหมาะสมรัฐบาลเวลาชี้แจงก็ต้องระมัดระวังส่วนใดที่แยกแยะได้ว่าเมื่อพูดแล้วเป็นความเท็จมีความคลาดเคลื่อนก็ต้องชี้แจงไม่ถือเป็นการชี้นำศาลจะนั่งแบะแบะไม่พูดอะไรเอาไว้พูดกับศาลก็คงไม่ได้เพราะคนได้ยินทั่วประเทศสิ่งนั้นมันติดหูคนไปแล้วทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของกาลเทศะถามถึงกรณีที่สว.ช่วยรัฐบาลชี้แจงได้นายวิษณุก็กล่าวนะคะว่าต้องเริ่มต้นว่าคุณซักถามเรื่องรัฐบาลเก่าได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ไม่มีใครลุกขึ้นแจงได้แต่ถ้าได้ก็ต้องมีคนตอบเพราะคุณฟื้นความหลังสว.บางคนเคยทำงานในรัฐบาลเก่าและให้รัฐมนตรีใหม่ตอบเนี่ยคงตอบไม่ถูกดังนั้นถ้าไม่อยากให้ตอบก็อย่าถามถ้าถามเรื่องในอนาคตใครจะบังอาจช่วยตอบได้ดิฉันชอบลีลาเหลือเกินเหมือนดูหนังตอนเช้าเสาร์อาทิตย์ช่องมากสีจากจังวงๆอะฮะใช่ใครจะบังอาไม่รู้ใช้น้ำเสียงแบบไหนไม่ใช้เนี้ยเสียงแบบดิฉันหรอกนายวิษณุก็จะคุมโทนหน่อยใครจะบังอาแต่อารมณ์เนี่ยมันก็คือเมื่อช่วงเช้าที่เรารายงานไปเนี่ย
พูดถึงการอภิปรายของฝ่ายค้านนะคะว่ามันมีการถ่ายทอดออกไปมีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่ก็จริงแต่ถ้าทำอะไรผิดก็ระวังว่าจะมีความผิดเราก็ยังคุยกันว่าเอ้าก็ในเมื่อมีเอกสิทธิ์คุ้มครองแล้วจะไปผิดฐานอะไรก็พูดไม่ชัดคลุมเครือแต่เราก็อนุมานฉันก็อนุมานเอาเองว่าไอ้อย่างเรื่องอภิปรายไปมีเอกสิทธิ์เรื่องของหมิ่นประมาทไม่ถูกฟ้องคุ้มครองไว้แต่ว่าพอยุคนี้ถ่ายทอดในโซเชียลพอรบคอมพิวเตอร์จะถูกนำมาใช้หรือเปล่าไม่รู้ทีนี้ไอ้กรณีการถ่ายทอดมันไม่ได้อยู่ที่ผู้อภิปรายไหมเพราะว่าคือมันเป็นหน้าที่อะค่ะสสมีโดยเฉพาะฝ่ายค้านนะมีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลค่ะซึ่งเขาว่าทำหน้าที่แต่ไอ้การอ้างอิงข้อมูลอะแล้วคุณบอกว่าเอ๊ะมันมีการถ่ายทอดด้วยนะไม่ว่าจะ Facebook Live หรือว่า YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่คนที่เอาไปเข้าไหมอ่ะนั่นน่ะถ้าสมมติจะผิดอ่ะมันใช่สสหรอที่ผิดเขาทำหน้าที่อยู่ในสภาเนาะเออเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ถ่ายทอดเองเออเอออันนี้ก็แต่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นแหละนั่นแหละ Legal of Law นั่นแหละนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็พูดถึงในเรื่องของการชี้แจงโดยรัฐบาลและนะคือถ้าอะไรที่ฟังแล้วมันเป็นเท็จความคลาดเคลื่อนจะนั่งแบ๊ะแบ๊ะนั่งใบ้ก็ไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นชี้แจงไม่ถือเป็นการชี้นำส่วนสวจะลุกขึ้นมาอภิปรายปกป้องเป็นองครักษ์พิทักษ์ลุงตู่หรือเปล่าบอกอ๋อนี่ถ้าถามเรื่องเก่าอ่ะจะให้สสใหม่เขามาตอบมันก็ไม่ได้ไงบางคนก็เคยทำงานมาเดิมเขาก็ต้องลุกขึ้นตอบให้ถ้าไม่อยากให้สวตอบก็อย่าถามไม่เห็นยากไม่เห็นยากอย่าถามสิเรื่องเก่าอ่ะถ้าถามเรื่องเก่าปุ๊บสวมีสิทธิ์ลุกขึ้นอภิปรายเลยนะจ๊ะเพราะส่วนมากเนี่ยเก่าทั้งนั้นเลยเปิดประตูให้ขนาดนี้ไม่ทำหน้าที่เป็นองคลักษ์จะได้หรือโอ้ยสอนวิทย์น้ำกันมาขนาดนั้นแล้วนายแพทย์เจตนี่บอกว่าอะไรนะไม่ได้มีหน้าที่ในการที่เป็นองคลักษ์รัฐบาลค่ะนั่นหมอเจตนะจ๊ะจ้ะนี่หมอความนะจ๊ะเธอพูดขนาดนี้สบายใจเลยสบายใจหลับฝันดีแล้วนะถ้าจะทำหน้าที่ก็คงไม่น่าเกลียดเก่านี่ช่วยได้แหมถ้าจะแย่งกันเลยแหละพับพับชั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ากรณีคุณสมบัติพลเอกประยุทธ์อ่ะค่ะพปชรเต็มเต็มไหมเพราะเป็นคนเสนอชื่อเขาถูกไหมใช่แล้วคุณไม่รู้หรอว่าคนไหนขาดหรือไม่ขาดคุณสมบัติหรือเอาหัวไปนาเอาตาไปอะไรโอ้ยตายแล้วอุ้ยตายไม่รู้แต่เดาว่านะถ้าเป็นการอภิปรายเรื่องของคุณสมบัติพลเอกประยุทธ์เนี่ยหลักๆดิฉันเดานะฮะน่าจะลุกขึ้นมาว่าขณะนี้เนี่ยคดีอยู่ในชั้นศาลแล้วเนี่ยอยู่ในศาลแล้วมีเวลา15วันเดี๋ยวนายกชี้แจงไม่ควรจะอภิปรายกันอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเหลือเกินการชี้ขาดจะไปอยู่ที่ตำแหน่งที่นั่งสูงสุดบรรดาประธานทั้งหลายก็หวังว่าในชวนจะทำหน้าที่ได้อย่างเถนตรงนะคะแต่นายวิษณุก็บอกนี่ว่ามันพูดได้ถ้าพูดเป็นถูกไหมเอาจริงใช่ก็คือก็ฝ่ายค้านเขาก็อยู่มานานเหมือนกันน่ะอ่ะพลเอกประยุทธ์ถ้าเทียบพรรษาการเมืองก็อ่อนกว่าคนอื่นเยอะอ่ะจริงอ่อนกว่าฝ่ายค้านเลยทีเดียวนะคะรอดูว่าฝ่ายค้านจะว่ายังไงเพราะฝ่ายค้านเองบอกว่าถามนักกฎหมาย10คนเขาก็บอกว่าอภิปรายได้พูดได้อย่าไปหมิ่นศาลอย่าไปก้าวล่วงและอย่าไปชี้นำน่าก็พูดได้เขามีวิธีเขาแหละดิฉันก็กลัวคนที่11นี่แหละอ๋อคนนั้นนะคนนี้แหละที่พูดไม่ช้าคือคนนี้แหละคนที่11คนนี้ตัดหนึ่งอีกตัวหนึ่งยืนหนึ่งเลยดีกว่าสำหรับคนนี้นั่นแหละเรียกใช้ได้นะใครมีอำนาจนะคะได้ได้ให้บริการทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องนะสัมมนาทีหนึ่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลายเรื่องเลยนะคะตั้งแต่88กามองเต้เอ้าลุกที่กรมอุทยานจับมาสองรอบจับสองรอบด้วยนะห้ารอบหนึ่งตั้งแต่อธิบดีคนเก่าอ่ะตั้งแต่ยังเป็นข้าราชการอ่ะจนมาเป็นนักการเมืองอ่ะตอนนั้นเป็นข้าราชการโผล่มาสิ่งบุกสร้าง3พอท่านมาเป็นนักการเมืองเอาหายไปแป๊บเดียวหันไป5ปีโอ้18ละ18รายการลุกที่เพิ่มอีก34ไร่ไม่รู้ฝ่ายค้านจะลุกขึ้นถามคุณดำรงพิเดชมั้ยเพราะนั่งอยู่กับรัฐบาลไม่รู้ชุดพญาเสือก็ชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้มีการรื้อถอนแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยพีมูฟเขายังเรียกร้องให้อยู่เลยติดคุกขึ้นศาลกันเป็นว่าเล่นอยู่เนี่ยแต่อันนี้คือขอศาลอยู่ศาลยังไม่ได้สั่งนะยังคุ้มครองอยู่ด้วยก็เลยยังไม่มีการรื้อคุ้มครองด้วยยังไม่สั่งคุ้มครองด้วยใช่รอศาลรอคำสั่งศาลนี่ฉันยังนึกอยู่เลยนะคุณนิชนันว่าในกรณีพีซทีวีจำได้ไหมคะ
หน่วยงานที่ควบคุมดูแลออกคำสั่งมาจอดำดำเลยและในระยะเวลาที่เราจอดำเราขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวอะตอนนั้นอะถึงกลับมาเปิดทีวีได้ทีนี้ก็คิดเหมือนกันไม่เข้าใจว่าคุ้มครองแล้วถึงได้ไม่รื้อซึ่งพออ่านในข่าวอะก็ยังรออยู่เลยแล้วทำไมถึงไม่มีการรื้อทั้งๆที่บอกว่ามันก็เข้าในส่วนของกฎหมายของกรมอุทยานแล้วต้องมีการรื้อถอนก็ยังไม่เห็นจะรื้อเลยก็ยังบันเทิงกันอยู่เลยทะเลหอยปูปลาอะไรสักอย่างโอ้ลำด้วยเอ๋แม่นอกเรื่องเล่าให้ฟังไม่เสียดายเน็ตเหรอคะไปเปิดดูดูแป๊บนึงมันต้องได้หน่อยงั้นก็เสียดายเวลาทีวีนะคะมาดูกันต่อเพราะมันไม่ใช่แค่กรณีเรื่องสถานที่ในการจัดงานที่มันไปลุกพื้นที่ป่าของกรมอุทยานนะคะคุณผู้ชมมันมีประเด็นเรื่องการนั่งฮอด้วยทีนี้ประเด็นเรื่องการนั่งฮอเนี่ยคือเอาฮอราชการไปงานการเมืองมันได้หรือเปล่ามันผิดหรือเปล่าเรื่องนี้นายวิษณุใบ้ไปเลยนะไม่รู้ผมไม่ทราบผมไม่รู้ไปเลยอะไม่รู้ไปเลยทีนี้เรื่องนี้เจ้าตัวเองบอกไม่ได้ไปฮอค่ะนะคะโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์หลังใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงอยู่ในห้องทำงานบนตึกบัญชาการ1นะคะในกรณีมีกระแสข่าวว่าใช้เฮลิคอปเตอร์จากกรุงเทพเนี่ยนั่งไปลงที่ค่ายสุรนารีเพื่อไปร่วมงานสัมมนาของสสพปชรที่88กามองเต้ที่วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาบิ๊กป้อมบอกว่าไปรถยนต์ตลอดออกจากกรุงเทพตั้งแต่ตีห้าทีนี้ถามว่าห่วงหรือไม่ที่ตกเป็นเป้าเพราะแค่เริ่มต้นเนี่ยก็มีการจับจ้องและก็ต้องระวังตัวเพราะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยคือพูดสั้นๆท่านพูดสั้นๆนะคะว่าจะทำยังไงได้โอ้น่าสงสารนะทีนี้ถามอีกจะไปสมัครเป็นสมาชิกพปชรเมื่อไหร่ปฏิเสธค่ะไม่ตอบคำถามก็เลยย้ำว่าจะเป็นหัวหน้าไหมเป็นหัวหน้าพปชรหรือเปล่าถามกันไม่ตอบเหมือนกันค่ะไม่ตอบอะไรเลยแต่พูดตอนไล่นักข่าวออกจากห้องอ่ะพูดกับสสบอกว่าก็หลังแถลงนโยบายจะพิจารณาเรื่องการไปสมัครสมาชิกนะคะเนี่ยที่ดิฉันพูดไปเมื่อเช้าเพราะว่าตั้งแต่เช้าเลยที่คุณวิรัตเนี่ยเอามีเสียงด้วยนะเอาลองไปฟังเสียงนะคะไปรถไม่เกี่ยวข่าวนักข่าวพื้นที่ส่งมาไม่เกี่ยวเล็กเลยท่านพี่แจงเลยไหมคะพี่แจงเลยไหมคะไปรถยนต์ตั้งแต่เช้าออกเลยนะคะออกจากตีห้าขอแจงเลยที่ระวังวันไหนตีห้าจากกรุงเทพตีห้าออกตีห้าก็คือเดินทางไปในรถไปเดินรถยนต์ตลอดถ้าเราถามไปครับผมต้องไปดูเธอวิ่งไปดูฉันนึกว่าเธอถามฉันจะหลบฉันก็หลบฟังว่าแค่ทีมเริ่มต้นนะคะการบริการจับจ้องแบบแล้วเราต้องระวังตัวมากขึ้นไปทำไงได้ก็ถ้าลองไปสมัครสมาชิกพักวันไหนคะถ้าลองป้อมจะเป็นหัวหน้าถ้าลองไปสมัครสมาชิกพักวันไหนคะไม่ตอบนะคะสรุปไปฮอขอไว้โอ้ยไปรถอ๋อแต่ตีห้าคือเรื่องเฮลิคอปเตอร์เป็นการตั้งข้อสังเกตจากคุณอนุสรดิฉันก็ยังว่าอยู่ว่าคุณอนุสรก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ว่ามีข้อสงสัยซึ่งถ้าประชาชนเนี่ยมีข้อสงสัยก็ต้องตอบคำถามในสิ่งที่สงสัยด้วยประมาณนี้เพราะว่าดิฉันฟังคุณวิรัตคือมันสดๆเลยอ่ะเพิ่งรู้ออกจากโต๊ะกับพลเอกประวิตรอ่ะเพื่อไปโฟนอินรายการแล้วก็บอกว่าอ๋อท่านนั่งรถมาท่านออกมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอบคำถามของผู้ดำเนินรายการไปว่าใช้ยานพาหนะหลวงใดๆมาหรือไม่จะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตอบไปแบบนั้นแต่ก็พอเห็นข่าวเมื่อเช้าก็ยังคิดว่าเอ๊ะหรือคุณวิรัตก็ไม่รู้ว่านั่งฮอมาลงอะไรแบบนี้แต่นี่ก็ยืนยันมาว่านั่งรถมาซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลมากใช่ไหมคะไม่ไกลค่ะไปใช่ถ้าขับแบบควบคุมความเร็วไม่เกินตามกฎหมายกำหนดก็ประมาณ3ชั่วโมงอะไปวังน้ำเขียวนะฮะแต่ว่าแบบถ้าทำเวลาหน่อยในช่วงที่มอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยก็2ชั่วโมงชั่วโมงกว่าแล้วแต่ว่าใครทำเวลาได้ขนาดไหนรอดูเอาจริงๆเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าท่านอยากเคลียร์เลยนะทำเหมือนนายธนาธรค่ะเอาตั้งแต่ภาพเลยในกล้องวงจรปิดนะทำได้นี่แล้วก็เอาการเสียค่าทางด่วนค่ะเอ๊ะหรือเป็นรัฐมนตรีนั่งผ่านฟรีไหม
เออไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมล่ะไม่เคยได้พิสิทธิ์อะไรกับเขาเลยไม่เคยอ่ะเออจ่ายตังค์ตลอดนะเอาจริงอ่ะไม่ค่อยได้ขึ้นหรอกวิ่งมากทางด่วนมันแพงเออติดอดทนไงเราหน่วยอดทนคิดดูดิจะไปไหนที่ยังหารค่าทางด่วนกันเลยใช่ใช่แล้วเปิดนี่ใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์นะคะเส้นไหนไม่ติดไม่ติดวิ่งว่างเลยพี่วิ่งว่างแต่คนนี้คนนี้แหมนายวิษณุนะที่ออกมาไม่ได้ชี้แจงแทนใช่ไหมแต่บอกว่าก็เหมือนผมนั่งรถประจำตำแหน่งแล้วไปแวะอตก.แต่ไม่รู้นะอันนี้ยังไม่รู้ว่าไปโดยฮอจริงหรือเปล่ามาดูหน่อยนะคะนายวิษณุเครืองามอีกครั้งนะคะรองนายกรัฐมนตรีค่ะสื่อก็ไปถามกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยที่เดินทางไปวังน้ำเขียวเนี่ยนะคะแล้วก็ไปเป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาส.ส.พรรคพลังประชารัฐเนี่ยบอกว่าทราบจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงข่าวว่าพลเอกประวิตรจะไปตรวจสถานการณ์ภัยแล้งที่เขื่อนลำประคองจังหวัดนครราชสีมาและจะแวะไปพูดคุยให้กำลังใจส.ส.แต่ข้อเท็จจริงนั้นไม่ทราบส่วนที่มีเสียงวิจารณ์ว่าใช้เฮลิคอปเตอร์ไปในงานการเมืองสามารถทำได้หรือไม่นั้นเรื่องนี้ตนตอบไม่ถูกในส่วนของตนใช้รถประจำตำแหน่งกลับบ้านแวะซื้อของสามารถทำได้แต่ไม่ทราบว่ากรณีพลเอกประวิตรจะเข้าลักษณะนี้หรือไม่พรรคฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายก็ไม่เป็นไรหากพูดไปถึงใครคนที่ถูกพาดพิงก็ควรตอบจะนั่งยิ้มหรือนั่งหรืออมน้ำแข็งอยู่คงไม่ได้ไม่ไรจะนั่งยิ้มคือพลเอกประวิตรอ่ะคือคุณวีรกรบอกไปว่าสบายใจได้เลยนั่งยิ้มอย่างเดียวไงคุณวิษณุบอกนี่ถ้าถามถูกพาดพิงอ่ะคนถูกพาดพิงก็ควรตอบจะนั่งยิ้มหรืออมน้ำแข็งอยู่คงไม่ได้ทำไมต้องอมน้ำแข็งทำไมต้องอมน้ำแข็งอ่ะมันเป็นอะไรปากร้อนในเหรอคะต่อนะคะเมื่อถามถึงข้อสังเกตว่าการลงพื้นที่อยู่ในช่วงเวลาราชการหรือไม่ล่ะคุณวิษณุบอกว่าให้ไปถามจากพลเอกประวิตรทีนี้นักข่าวก็ถามว่าหากพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตรเนี่ยไปเป็นหัวหน้าพรรคพปชรหรือประธานที่ปรึกษาพรรคจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนายวิษณุตอบว่าไม่ทราบคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไปเลยและเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วคงไม่ต้องพูดกันอีกตอนที่ตนพูดก็หยุดไปแล้วและที่ผ่านมาไม่เคยมีใครมาพูดหรือถามอะไรจากตนนักข่าวถามต่อค่ะว่ารัฐบาลได้พูดคุยกันถึงความพร้อมการแถลงนโยบายรัฐบาลอย่างไรบ้างบอกว่าไม่มีการพูดคุยกันเลยหน้าที่รัฐบาลคือการชี้แจงนายกคงอ่านตัวนโยบายทั้ง35หน้าเรียบร้อยแล้วใครอยากถามอะไรก็ถามเราจะไปเตรียมอะไรได้จะไปเตรียมอะไรได้นี่ย้ำสองทีนะเราจะไปเตรียมอะไรได้จะไปเตรียมอะไรได้แล้วก็บอกอีกหากต้องเตรียมตอบคำถามคงเป็นแค่รัฐมนตรีบางคนที่ถูกพาดพิงเรื่องคุณสมบัติส่วนบุคคลถ้าไม่เตรียมไว้อาจตอบไม่ถูกส่วนนโยบายร่างมาด้วยกันคงไม่ต้องเตรียมอะไรมากอย่างไรก็ตามอาจต้องเตรียมห้องสำหรับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะปลัดกระทรวงที่ต้องชี้แจงนอกจากสถานที่อาจจะไม่สะดวกทีนี้ถามว่าการไปร่วมงานสัมมนาพรรคพลังประชารัฐที่รีสอร์ทที่กรมอุทยานเนี่ยมีคำสั่งให้รื้อถอนเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าคุณวิษณุก็ตอบว่าไม่ทราบต้องไปถามรัฐมนตรีที่ไปซึ่งเขาคงไม่รู้เพราะเวลาไปพักโรงแรมก็ไม่รู้ว่าเคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนนักข่าวถามต่อแล้วรัฐมนตรีสามารถใช้เวลาราชการไปทำกิจกรรมส่วนตัวเช่นไปตีกอล์ฟตามที่มีกระแสข่าวว่ามีรัฐมนตรีบางคนไปดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนี่ยได้หรือไม่ใช่คุณวิษณุบอกว่าตามปกติไม่ควรทำแต่กรณีของข้าราชการการเมืองไม่มีวินัยเหมือนข้าราชการประจำที่ต้องอุทิศตนให้เวลาราชการเต็มที่หากเป็นข้าราชการการเมืองจะไม่มีวินัยในเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของความเหมาะสมรู้จักการอันควรที่ต้องทำมีเสียงด้วยนะคะไปฟังเสียงนายวิษณุค่ะนี่ผมพูดตามหนังสือพิมพ์นะเท็จจริงผมไม่ทราบซึ่งก็คุณก็ควรจะรู้อยู่แล้วล่ะเพราะหนังสือพิมพ์พวกคุณลงกันเองว่าท่านจะไปตรวจราชการน้ำแล้งภัยแล้งที่ไหนก็ไม่รู้ต
ลำตะคองตะเคืองอะไรแล้วก็เราก็จะแวะไปพูดคุยให้กำลังใจแล้วก็ไปต่อได้ยินว่าอย่างนั้นก็ไม่ทราบเท็จจริงก็ไม่ทราบมันอยู่ในช่วงเวลาราชการที่ตอนที่ไปพบสมาชิกอะค่ะก็ถ้าสมมติท่านไปตามที่เป็นข่าวว่าไปตรวจราชการแล้วก็แวะไปพูดเยี่ยมคุยให้กำลังใจแล้วก็อาจจะเยี่ยมคนอื่นอีกประชาชนอื่นอีกก็แล้วแต่ท่านรายละเอียดคงถามท่านเองนะอย่ามาถามผมเลยแล้วตามข้อปฏิบัติราชการฮะระหว่างเอาว่าถามท่านเองดีกว่าอย่าข้อกฎหมายอะไรให้ดันถามสุดแล้วถามท่านเองดีกว่าถามท่านเองดีกว่าเรื่องการใช้มอไปงานของพรรคการเมืองเนี้ยตามข้อกฎหมายเนี้ยวางระเบียบราชการทำได้ตอบไม่ถูกฮะผมนั่งรถประจำตำแหน่งกลับบ้านแล้วก็แวะอตก.หน่อยซื้อข้าวซื้อของมันก็สามารถจะทำได้แต่ท่านจะเข้าในลักษณะอย่างนี้หรือไม่ผมไม่ทราบนะท่านฉันแล้วเกิดฝ่ายค้านเขานำไปพูดตอนมีการอภิปรายที่สามารถทำได้อาจจะต้องก็ไม่เป็นไรฮะมาพูดมาเกี่ยวกับใครคนนั้นก็ตอบเกี่ยวกับท่านท่านก็ตอบจะนั่งยิ้มอมน้ำแข็งอยู่คงไม่ได้ก็ต้องตอบไปให้ท่านอมแข็งอยู่นั่งยิ้มอมน้ำแข็งได้ก็คงก็ต้องตอบก็ตอบไปก็ตอบไปเลยค่ะขนาดไม่ตอบนะยกตัวอย่างซะเข้าใจนะก็เหมือนผมนะนั่งรถแต่จำตำแหน่งแวะกลับบ้านแวะอตก.ไงทางผ่านอะทำนองนั้นอะต้องไปอยู่แล้วอันนี้ก็ภัยแล้งโคราชไงทางผ่านแวะวังน้ำเขียวแล้วคนที่ต้องไปตรวจด้วยกันก็เป็นร้อยเอกธรรมนัสอีกต่างหากเอ้าเขาก็อยู่ที่นั่นพอดีแวะรับหรือเปล่าทางเดียวกันไปด้วยกันปกติเห็นนั่งรถไปด้วยกันไหมไม่รู้มีตามนั้นแหละนะคะทีนี้ไม่ใช่เฉพาะประเด็นหอประเด็นสถานที่เหมือนที่เราบอกนะคะก็คือเอ้าจัดการกับชาวบ้านจริงจังมากเลยแต่พอเป็นนักธุรกิจแล้วไปสืบสาวราวเรื่องเนี่ยเจอว่าเจ้าของสถานที่เนี้ยเคยบริจาคเงินซื้อโต๊ะจีนพปชรด้วยแหล่งข่าวบอก7ล้านแล้วก็เคยให้หน่วยงานราชการเนี่ยเข้าไปใช้บริการด้วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยู่ในเครือ CP แต่เนี่ยเป็น CPF นะคะโดยมีการแสดงความเห็นค่ะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะนางรดาวรรณ วงศ์ศรีวงศ์ค่ะได้พูดถึงกรณีที่พลเอกประวิตรนะคะไปร่วมสัมมนาของพปชร.ที่วังน้ำเขียวโดยบอกว่าจะอธิบายอย่างไรด้วยเหตุผลแบบไหนก็ฟังไม่ขึ้นในเมื่อรีสอร์ทแห่งนี้ถูกกรมอุทยานแห่งชาติสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคยจับกุมมาแล้วถึง2ครั้งแสดงให้เห็นว่ากรมอุทยานเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมายึดถือกฎหมายเป็นสำคัญแม้ว่าขณะนี้ศาลยังไม่ได้ตัดสินแต่ไม่เหมาะสมที่จะไปใช้ประโยชน์จากรีสอร์ทแห่งนี้เนื่องจากพปชร.เป็นแกนนำของรัฐบาลมีคนระดับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีอีกหลายคนมาที่รีสอร์ทดังกล่าวพฤติการนี้ทำให้สังคมอาจเข้าใจไปว่าคนของรัฐบาลมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารรีสอร์ทจะทำให้สิ่งผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกสีเทาหรือสีดำกลายเป็นสีขาวอย่างน่าอัศจรรย์หรือไม่นางรดาวรรณบอกว่าเมื่อปีที่แล้วประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวกันเคลื่อนไหวรณรงค์ต่อต้านการก่อสร้างโครงการอาคารศาลอุทธรภาค5และบ้านพักของข้าราชการตุลาการศาลอุทธรในพื้นที่ติดกับดอยสุเทพใกล้กับอุทยานแห่งชาติแม้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่เป็นการปลูกสร้างในบริเวณที่ควรจะเป็นพื้นที่สีเขียวเหตุการณ์นี้สร้างความกระอักกระอ่วนใจให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างมากแต่สุดท้ายก็สั่งยุติการก่อสร้างดังกล่าวเพราะไม่อาจฝืนหรือว่าขัดขวางกระแสการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่ที่มีความชอบธรรมได้เหตุการณ์ดังกล่าวควรจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับครั้งนี้เป็นเพราะว่าเจ้าของรีสอร์ทสนับสนุนทางการเงินให้กับพปชร.ใช่หรือไม่เพราะมีข่าวว่าช่วยสนับสนุนซื้อโต๊ะจีนในการจัดระดมทุนเมื่อปลายปีที่แล้วเรื่องนี้จึงน่าสังหรณ์ใจว่าอธิบดีกรมอุทยานจะถูกโยกย้ายหรือไม่การดำเนินการตามกฎหมายจัดถูกระงับหรือเบี่ยงเบนไปจากทำนองคลองธรรมของความถูกต้องหรือไม่อยากให้ประชาชนช่วยกันจับตาดูและช่วยกันแสดงออกเพื่อมิให้สิ่งผิดกลายเป็นสิ่งถูกขึ้นมาและจะเลือกปฏิบัติกับชาวบ้านธรรมดาที่ถูกจับติดคุกถูกปรับ
รื้อถอนอาคารบ้านเรือนในข้อหาเดียวกันกับในทุนเจ้าของรีสอร์ทหรือไม่ค่ะน่าสนใจนะเรื่องนี้กรณีเปรียบเทียบอ่ะมีเยอะมากอ่ะค่ะนายศรีสุวรรณมาแล้วดูหน่อยนะคะเขาก็ร้องไปเรื่อยๆนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นได้จัดงานสัมมนาพรรคเสริมศักยภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะในวันที่21จนถึง22กรกฎาคมที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้รีสอร์ทที่มีปัญหาถูกจับว่าบุกรุกป่าหมู่6นะคะตำบลไทยสามัคคีเป็นสถานที่จัดงานความดังทราบแล้วนั้นสถานที่จัดงานดังกล่าวเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าเคยถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติเข้าจับกุมมาแล้วถึง2ครั้งข้อหาบุกรุกป่าเมื่อวันที่9พฤษภาคม2555เนื้อที่20ไร่ต่อมาวันที่31มีนาคม2560จับเพิ่มอีก30ไร่2งานซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน18รายการนะคะโดยเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วพื้นที่ดังกล่าวมีสถานะเป็นพื้นที่ป่าและยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติการเข้ามาซื้อที่ดินยึดถือครอบครองที่ดินแล้วก็ประกอบกิจการรีสอร์ทเพื่อแสวงหาประโยชน์เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศการที่พรรคพลังประชารัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลได้ไปจัดสัมมนาในรีสอร์ทดังกล่าวทั้งๆที่กำลังจะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้และหนึ่งในนโยบายหลักข้อ10ก็คือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นช่างเป็นการย้อนแย้งที่ไม่ควรกระทำและถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้รีสอร์ทดังกล่าวกระทำการอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศซึ่งต้องห้ามตามมาตรา45แห่งพ.ร.ป.พรรคการเมือง2560อันมีความผิดตามมาตรา92วงเล็บ3อันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าวเพราะมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคพลังประชารัฐได้กระทำการฝ่าฝืนจริงนายศรีสุวรรณยังได้กล่าวด้วยนะคะว่าด้วยเหตุนี้สมาคมจึงนำความกับพร้อมพยานหลักฐานไปยื่นร้องเรียนต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและกกต.เพื่อดำเนินการไต่สวนและยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐต่อไปโดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องนะคะในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาค่ะนี่ยุบนะจ๊ะยื่นยุบค่ะได้ยื่นแน่นอนแน่นอนได้ยื่นแน่นอนนะคะแต่ได้ยุบหรือเปล่าอ่ะเป็นอีกเรื่องนั่นแหละก็หลายเรื่องลองเปลี่ยนชื่อพรรคดูโอ้ไม่รู้เป็นชื่อไม่ชื่ออะไรหรอคะไม่รู้เลยนะคะใส่ๆบ้างหมดเวลาค่ะที่ทางประชาธิปไตยไทยประจำวันนี้จริงๆมีหลายข่าวเลยไปอัปเดตกันนะคะทั้งข่าวค่ำแล้วก็ต่อกันข่าวเช้าคุณอรุณโนทไทยศิริบุตรดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ